จริงไม่มีสร้างกระแสหมอเกสสักลายมือคนดังการันตีเสริมเส้นลายมือชีวิตปังกระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะสำหรับศาสตร์ลายมือที่หลายๆคนให้ความสนใจและเชื่อว่าการสักลายมือสามารถพลิกชีวิตเปลี่ยนดวงชะตาด้วยศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณพร้อมเปิดบทสัมภาษณ์นายแพทย์พิสิทธิ์การูปยาที่ล่าสุดควงสองสาวอินฟลูเอนเซอร์คนดังหมวยโซฮอตและฟิล์มมิททิฟฟานี่เปิดใจที่มาของจุดเริ่มต้นของการมูเตรูพร้อมการันตีชีวิตปังงานเลิศเปิดดวงโชคลาภของแบบนี้ต้องมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะสำหรับโปรสุดพิเศษของเดือน9มงคลหมอเกตขอจัดโปรสุดอลังการในรอบปีค่ะคอร์สนี้เน้นเปิดดวงโชคลาภเสี่ยงโชคเงินโดยเฉพาะค่ะใครดวงพังเรื่องโชคลาภมาเจอกันได้ในคอร์สนี้ค่ะสัก10เส้นราคาพิเศษเพียง 1,299 บาทฟรีกำไรข้อมือเปิดโชคลาภพิธีปู่อือลือมูลค่า999บาทรีบเข้ามาจองสิทธิ์หมดโปรภายใน30กันยายนนี้ค่ะโอ้ตอนนี้กระแสแรงมากเลยครับก็คือไม่รู้ว่าลูกค้าหลั่งไหลมาจากไหนนะอาจจะเป็นการปากต่อปากหรือว่าสื่อโฆษณาก็ตามแต่ว่าถ้าไม่ดีจริงไม่ปังจริงเนี่ยคนจะไม่กระจายพูดอันนี้คือการหลักตลาดที่สำคัญที่สุดเนาะเพราะทำแล้วเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนก็ตามนะครับเนาะประมาณนะบางครั้งในการสักลายมือมันเหมือนมามันเพิ่งเริ่มมาย้อนกลับไปไม่รู้ว่ากี่ปีก็ห้าหกปีมันก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆในเรื่องของการสักลายมือแต่ที่ครูบาอาจารย์คือศาสตร์นี้มันมีมาเป็นพันปีตั้งแต่เมืองนอกจนถึงสมัยนี้ก็คือวิชาหัตถศาสตร์วิชาลายมือเนี่ยเขามีมาเนิ่นนานและอันนี้ถูกต้องเลยแต่ในเรื่องของสมัยก่อนยายคุณย่าคุณยายก็อยากให้ว่าโอ้ถ้าเส้นวาสนาหลานเนี่ยยาวๆเขาก็ใช้เล็บเนี่ยกรีดขึ้นไปกรีดขึ้นไปให้มันดูในลักษณะของการเป็นเขาเรียกว่าอยากให้มีเส้นลายมือแบบเนี้ยเส้นลายมือแบบเนี้ยคนรวยเขามีเจ้าสัวเขามีเขาก็อยากไปแต่ว่าพอมาในสมัยใหม่เนี่ยจริงๆผมว่านะมีมานานแล้วในการสักลายมือแต่ว่ามีเฉพาะกลุ่มอาจจะเป็นพระเนาะที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าเฉพาะกลุ่มแล้วตอนนี้สื่อโซเชียลอ่ะก็เยอะขึ้นก็เลยมาเป็นกระแสที่มันดูเวอร์ไวมากขึ้นแล้วก็คนสนใจมากขึ้นก็น่าจะเป็นมาประมาณนี้ครับก็คือว่าจริงๆมาในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าที่อื่นอ่ะไม่รู้ยังไงนะแต่ที่สำหรับหมอเกตเนี่ยหมอเกตรู้สึกว่ามาปุ๊บเนี่ยหมอคือหมอจิตวิทยาคนหนึ่งนั่นเองเพราะทุกคนอ่ะมีความทุกข์ความอะไรอย่างงี้พอมาเสร็จปุ๊บเขามาได้รีลีสพลังงานลบแล้วเขาได้รับการแนะนำต่อไปคือจริงหมอจะบอกว่าคุณทำอย่างนี้อย่างนี้ได้เงินจากตรงนี้จะรวยแบบนี้ได้ยังไงเราจะมีวิธีแบบเมาส์เหมือนเพื่อนกันเลยแต่ในความเป็นจริงคือเราใช้ศาสตร์ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งกุศโลบายด้วยเนาะสักลายมือแต่ในเรื่องของหัตถศาสตร์จริงๆอ่ะเราจะเป๊ะตามหลักวิชาการเพราะเราหมอนี่ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งให้ความรู้หัตถศาสตร์ที่มีมาเป็นพันปีเนี่ยให้มันเป๊ะเพราะจริงๆมันคือหลักสถิติมากกว่ามันคือวิทยาศาสตร์นี่แหละครับแต่ในเรื่องของความเชื่อก็ใส่พุทธคุณแต่พุทธคุณเนี่ยก็คือขอบารมีพระองค์เทพมาประสิทธิให้ก็จะมีการแปะแผ่นทองนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่ความเชื่อแต่สุดท้ายลูกค้ากลับไปสบายใจเกิดขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองได้รับความเฮงมาใน 80% อะที่ลูกค้ามาผมก็รู้สึกว่าลูกค้าแฮปปี้ผมก็แฮปปี้เส้นแต่ละเส้นต้องมีที่มาที่ไปแล้วหมอเกตอธิบายได้ทุกเส้นว่าเส้นนี้คืออะไรแล้วมีเปเปอร์รับรองจริงๆอยู่วาสนาต้องมาแบบนี้คนนี้อาชีพแบบนี้เราควรจะเบี่ยงเบนยังไงให้วาสนาหรือเส้นเงินเส้นงานเนี่ยให้มันถูกต้องตามหลักอันนี้เราจะไม่มั่วเด็ดขาดเพราะลูกค้าทุกคนเขาจะถามอยู่แล้วว่าเส้นนี้คืออะไรแต่ถ้าที่อื่นไม่รู้ว่าเขาบอกยังไงแต่ที่หมอเกตชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์โดยวิชาหัตถศาสตร์แต่ในเรื่องของหลังจากที่เราสักเสร็จปุ๊บเนี่ยพิเศษหลักของเรานะครับเป็นรับเฉพาะก็คือเราจะมีการทำณหน้าทองเขาเรียกว่าณฝ่ามือเศรษฐีถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความเชื่อและว่าจะเป็นยังไงก็คืออาพุทธคุณเนี่ยขอพาได้แหละมาใส่ในมืออันนี้ก็จะเป็นวิชาของหมอเกตที่ศึกษามาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันแต่เอามาถ่ายทอดได้ก็ลูกค้าเฮงก็เราก็รู้สึกว่าแฮปปี้ครับโดนครับโดนเปรียบเทียบเพราะว่าคืออย่างนี้ฮะคือเรารู้สึกว่าวันนี้ที่ออกมาพูดอย่างหนึ่งก็คือว่าลายมือบางคนเขาเรียกว่าสักแล้วมันพังอ่ะก็คืออย่าเขาเรียกว่านะก็จะมีบางคนที่อยากจะได้เงินอย่างเดียวอ่ะเอาไปดู Google มาคืออาจารย์คนสักนะฮะก็อันเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องดูที่ว่าครูคนสักอ่ะมีความจรรยาบรรณขนาดไหนแล้วก็มีแบบว่าหลัก
การจริงๆไงบางทีลูกค้าเนี่ยควรจะขอดูได้ว่าโปรไฟล์เป็นยังไงมีคนมาสักยังไงคนรวยคนมีชื่อเสียงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการการันตีอย่างหนึ่งว่าอ๋อคนที่มีชื่อเสียงเขายังกล้ามาสักเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็อาจจะต้องมีอะไรบ้างแหละประมาณนั้นแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าเส้นของเรานะครับทำแล้วต้องจางอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเพราะว่าที่มันมีปัญหากันทุกวันนี้ก็คือเส้นสักแล้วค้างอยู่ในมืออะค้างไว้เลยยาวไปเลยเพราะอาจารย์บางคนเขาไม่ชอบตรงนี้ก็คือว่าเส้นสีแดงอะไปอยู่ในมือแล้วค้างเป็นปีๆเลยสักลึกสักเจ็บมากๆแล้วก็ค้างไว้เป็นปีนั่นน่ะคือความสวยที่เกิดขึ้นเพราะตามหลักก็คือเส้นลายมือจะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ 2-3 เดือนตามพฤติกรรมและดวงดาวนั้นๆเพราะฉะนั้นคนเป็นแผลเป็นก็มีนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าที่เราเนี่ยสักปุ๊บไม่เกิน1เดือนจะจางลงแล้วทุกๆครั้งหมอจะบอกว่าถ้าสักแล้วดีสักแล้วเฮงแล้วปังแล้วรู้สึกได้ทุกๆ2เดือนเรามาเจอกันเพราะหมอจะเห็นเส้นที่ไม่มีเส้นสีแดงที่หมอทำแล้วหมอจะเห็นเส้นใหม่เสมอแล้วก็จะอัปเดตณเวลานั้นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการรันตลอดก็คือคุณจะได้เส้นจริงของคุณแล้วเราใช้เส้นที่เหมือนเราแก้ไขณเวลานั้นน่ะให้มันเป็นนำล่องไปหน่อยประมาณนั้นครับมาหาบ่อยค่ะเรียกว่ามาเติมพลังเรื่อยๆอันนี้ให้ดูได้ค่ะจะยังมีรอยเริ่มจางแล้วตะกี้พี่หมอเกตพูดถูกว่าจริงๆลายถ้าสักลายมือจริงๆบางคนเพื่อนหมวยไปสักมาคือแบบแดงเยอะใช้มีดกรีดก็มีใช้มีดกรีดแบบผิดวิธีคือเป็นรอยแผลเป็นนูนขึ้นมาให้เห็นเลยจริงๆจะบอกว่าการสักกับหมอเกณฑ์นอกจากจะได้ความเรียกว่าความสบายใจได้แรงบันดาลใจได้พลังตรงนี้แล้วเนี่ยมาดูได้คลินิกหมอไม่ใช่คลินิกเขาทีค่ะเราใช้เขาเรียกว่าเทคนิคการสักระดับคลินิกแบบ VIP เลยสะอาดมากจริงๆการสักลายมือต้องระวังนะคะติดเชื้อติดโรคก็มีค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะคือต้องบอกว่าคือถามว่าชีวิตคนเรามันจะมันต้องมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจะให้มันแบบขึ้นตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพอมาที่นี่สิ่งที่ฟิล์มสัมผัสได้คือได้อย่างสิ่งที่เราขออะไรอย่างเราอยากได้เรื่องเงินทองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้มาเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมขอเรื่องความรักไปแค่นั้นเอง รอบนี้จะมาขอเรื่องความรักบ้างแล้วเพราะว่าขอแต่เงินแต่ทองไปความรักมันไม่ดีอะค่ะวันนี้ฟิล์มต้องมาเพิ่มเส้นความรักใช่เรื่องเส้นความรักว่าเนื้อคู่เป็นไงเพราะว่าการสักลายมือมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่อย่างที่หมอเกตพูดถูกต้องเลยคือเคยเด็กๆอ่ะเคยแบบไปเปิดหนังสือร้านหนังสือจะมีตำราลายมืออะไรต้องมีแล้วเราก็ต้องดูว่าอุ๊ยจุดนี้เรามีไหมเรามีไฝแดงขึ้นตรงนี้อันนี้ไม่ดีป่ะเรามีอะไรคือแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงแต่ตอนนี้นวัตกรรมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันมีการสักลายมือเกิดขึ้นซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใช้คำว่าแก้ไขให้กับดวงชะตาเช่นสมมุติว่าเราอะเส้นชะตาจะขาดไม่ต่อกันถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยคนดูลายมือคนเฒ่าคนแก่ก็จะบอกว่าเนี่ยอายุไม่ยืนใช่แต่การที่เรามาสักลายมือมันเหมือนเป็นกำลังใจต่อเติมอะค่ะให้กับความรู้สึกกับตัวเราแล้วไปเปลี่ยนแปลงดวงชะตาได้ว่าชีวิตเรามันอาจจะต่อเชื่อมกันตรงนี้มันก็จะทำให้เราสบายใจขึ้นว่าเราจะระวังอุบัติเหตุมากขึ้นเราจะใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทมากขึ้นเช่นมันจะมีบางเส้นเช่นเราเปิดเรียกว่าโหราศาสตร์เรื่องลายมือว่าให้ไปเทียบดูว่าชะตาขาดว่าทำยังไงตอนเด็กทุกคนต้องเคยเป็นเวลาเปิดมาใช้นั่งเขียนหนังสืออยู่ใช้ปากกาวาดเลยใช้ปากกาวาดเล่นนั่นมันคือมันเป็นความสบายใจเราไงแต่พอเนี้ยผ่านมาไม่กี่ปีมันมีศาสตร์ใหม่ๆเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะศาสตร์การสักลายมือเหมือนจะบอกเลยว่าทุกคนมีความเชื่อมีเขาเรียกว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเองหลายอย่างแต่ว่าเรื่องเนี้ยบางครั้งลายมือเรามันมีแค่เหมือนสองมืออะเราจะไปเช่นเราจะไปไหว้แบบเหมือนตอนนี้กระแสกำลังดังเช่นเหมือนเราจะไปขอพี่สาวอันนั้นเราขอหวยแล้วก็มีอะไรอีกทาเวสุวรรณเราก็ขอแบบทรัพย์ขออะไรอย่างเงี้ยไปแต่ว่าลายมือมันมีหลายศาสตร์อยู่ในนี้ความรักมันมีความรักมันมีเส้นชะตาชีวิตมีเรือสำเภามีคือมันมีเยอะมันรวมทุกศาสตร์อยู่ในลายมือเหมือนเลยเชื่อว่าสักลายมือตรงเนี้ยมันรวมทุกอย่างค่ะในลายมือการสักลายมือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ฟิล์มคิดว่ามันเป็นศาสตร์ประยุกต์ถูกต้องเป็นการประยุกต์
การดูลายมืออย่างเดียวในสมัยก่อนที่พอดูเสร็จแล้วให้คุณไปปล่อยปลาทำบุญ9ปลา9ตัวปลาดุก9ตัวปลาไหล่9ตัวเปลี่ยนมาเป็นทำบุญด้วยและเสริมในเรื่องของตัวเองด้วยเพื่อความสบายใจด้วยคือไม่ใช่หมายความว่าคุณสักลายมือแล้วคุณจะรวยเหมือนคนนู้นคนนี้คนนั้นได้ไหมมันขึ้นอยู่กับเส้นเดิมของเราด้วยถูกต้องคือเส้นเดิมของเราไปสุดได้แค่ไหนเราสามารถที่จะต่อเติมให้มันได้มากขึ้นแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่าเราจะทำอะไรไหมเช่นสมมติว่าสักลายมือกับหมอเกตไปแล้วนอนเล่นอยู่บ้านเฉยนอนเล่นไม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราลุกขึ้นมาขยันทำงานทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีต่อยอดเข้าไปได้แล้วก็เราก็สบายใจด้วยเพราะว่าเส้นที่สักไปเป็นเส้นมงคลถูกต้องต้องใช้คำว่าเป็นเส้นมงคลเพราะว่าในตำแหน่งที่หมอเกตสักแต่ละที่นะคะจะเป็นตำแหน่งมงคลเช่นเส้นชะตาชีวิตเส้นเศรษฐีเส้นร่ำรวยเส้นความรักอะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่เราขาดเราอะไรก็สามารถที่จะเติมเข้าไปได้คือบางคนเนี่ยบอกว่าอุ๊ยแบบตังไม่ตังเศรษฐกิจตอนนี้เนาะตังไม่ค่อยมีคือแบบว่าก็แพงนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปแต่ทีเนี้ยหมอเลยบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้รู้ว่าศาสตร์เนี้ยเป็นอย่างไรได้ลองว่าที่ของหมอเกตเนี่ยดูซิว่าที่ว่าคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงที่มีอินฟลูเอนเซอร์ดารานักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับที่มาทำกันเนี่ยก็คือเราก็เลยเปิดโปรโมชั่นก็คือว่าตอนเนี้ยนะครับก็ปกติจากสักเนี่ย10เส้นเนี่ยนะครับก็จาก 4,000 กว่าบาทนะฮะตอนนี้ก็คือเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเงินเส้นงานแล้วก็ทำโชคลาภให้3อันเนี้ยเน้นๆเลยจาก 4,900 เหลือแค่ 1,299 ตอนนี้จะหมดเมื่อไหร่ยังไงคะหมดสิ้นเดือนนี้หมดสิ้นเดือนนี้นะครับก็คือสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องรีบกันแล้วก็ที่สำคัญหมอไปทำพิธีปังขอพญาเขาเรียกปู่อือลือได้แถมกำไรมูลค่า999บาทเดี๋ยวฟรีให้สำหรับคนที่เปิดใจแล้วก็อยากรู้ว่าสักลายมือจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรต้องบอกนิดนึงคือบางคนบอกว่าตัดสินใจลังเลอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้มีอาจารย์หรือหมอหรือว่าพระหรืออะไรก็ช่างที่สักลายมือเยอะมากอยากให้ดูคนที่ประสบความสำเร็จว่าเขาไปทำมาแล้วเขาปังจริงจากที่ไหนอย่างหมอเกตเนี่ยรีวิวเยอะมากมีหลายคนมากเช่นแม่นาแม่นาก็ปังมากแม่สิตางอย่างนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนอีกเยอะแยะมากมายเลยสามารถมาดูได้และที่สำคัญคืออยากจะบอกว่าสักไปแล้วคุณจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจากที่วันนึงที่เราอาจจะท้อแท้เราไม่มีที่พึ่งทางใจพอลายมือเราดีมันจะเหมือนเส้นชีวิตของเราดีขึ้นไปด้วยใช่นะคะก็อยากจะฝากนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องทักอินบ็อกซ์มาหาฟิล์มนะคะแล้วหวยไม่ต้องทักอินบ็อกซ์ฟิล์มแล้วหวยเดี๋ยวบอกก่อนเพราะว่าคนทักอินบ็อกซ์มาหาฟิล์มส่วนตัวใน IG เยอะมากเรื่องลายมือว่าสักลายมือที่ไหนสักลายมือยังไงอะไรไงวันนี้ช่องทางนี้เลยค่ะก็ฝากช่องทางนะครับร้านหมอเกตนะครับร้านเดวานะครับอยู่ที่ห้างเจเจมอลนะครับชั้น2หลังเคอรี่มาได้จตุจักรกรุงเทพนะครับแล้วก็ช่องทางก็คือสักลายมือเศรษฐีหมอเกตนะครับแล้วก็แอดไซด์เดวานะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับ